ครับคุณโฟกัสสาย3โฟกัสสวัสดีครับเชิญครับคือฟังอาจารย์วีระนี่หายเครียดเลยครับวันนี้เพิ่งสอบมาด้วยครับอ๋อสอบชั้นสอบเข้าม4หรือว่าม1สอบปลายภาคครับปลายภาคม2ครับอ๋อม2สอบเสร็จแล้วเหรอตอบวันแรกครับอ๋อวันแรกนะมาทำไมคลายเครียดล่ะฮะน้องโฟกัสเพราะวันนี้สอบยากมากเลยครับวิชาอะไรล่ะวิชาภาษาจีนกับคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษครับโอ้สามวิชาวันนี้คณิตศาสตร์ไม่สองวิชาครับอ๋อสองคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษอ๋อคณิตศาสตร์ภาคภาษาสอบคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเหรอครับโอ้เรียนที่ไหนอ่ะสาธิตปัญญาภิวัตครับสาธิตมันคืออะไรสาธิตปัญญาภิวัตเนี่ยตรงไหนเนี่ยโรงเรียน CP เหรอเออตรงแจ้งวัฒนะอ๋อที่ว่าฝึกงานเป็นคนขายเซเว่นน่ะเหรออันนั้นมหาลัยครับอ๋อนั้นมหาลัยแล้วโรงเรียนมัธยมอ๋อโรงเรียนมัธยมแล้วเราต่อไปเราต้องไปอยู่ในร้าน CP ไม่ล่ะอย่างเงี้ยไม่ครับทำไมล่ะคุณแม่ต้องไปเรียนโรงเรียน CP มันก็ต้องไปเป็นลูกจ้าง CP ดิอันนี้เป็นสารที่เขาเพาะเมล็ดกล้าพันธุ์ระบบผู้นำค่ะโอ้เพาะเมล็ดเลยเหรอค่ะทางโรงเรียนนโยบายทางโรงเรียนบอกแบบนั้นนะคะเพาะเมล็ดถึงขนาดเพาะเมล็ดเทอมละเท่าไหร่แล้วครับเทอมละ70,000กว่าครับโอ้นโมสังโฆธัมโมไม่มีปัญญาเรียนแล้วครับ70,000กว่าปีละประมาณ200,000เรียนกี่เทอมครับโทษเรียน2เทอม2เทอมปีละ150,0006ปีทั้งหมดที่เรียน 900,000 เรียนมหาลัยปีละ 100,000 ก็สินสิริรวมกว่าจะจบก็1,500,000มาทำงานเงินเดือน15,000รับซาลาเปาไหมคะขำมากเลยอ่ะขำมากเลยอ่ะใช่ไหมบอกของผมเป็นระบบอะไรก็บอกสิครับอะไรนะช่องนี้ว่างนะค่ะเชิญช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้ว่างแล้วค่ะพูดเล่นนะโอเคนะอย่าซีเรียสร้านโฟกัสตั้งใจเรียนไม่เป็นไรหรอกไอ้เรื่องมันจะเสียเงินเท่าไหร่เรียนก็เรื่องมันอ่ะเราก็ตั้งใจเรียนครับขอบคุณครับมันยากไหมยากมากเหรอแต่คุณแม่ประคบประหงมมากนะเนี่ยคุณแม่จะเป็นประคบประหงมมากนะโฟกัสเดี๋ยวคุยคุณแม่ดีกว่ามาเด็กไม่เคยคุยคุณแม่อย่าไปประคบประหงมมากเด็กมันไม่มีภูมิต้านทานแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อค่ะก็ที่นี่เป็นระบบที่ให้เด็กช่วยเหลือตัวเองอะค่ะช่วยเหลือตัวเองจะช่วยเหลือตัวเองจะต้องมาบ่นเรื่องเครียดเครื่องอะไรทำไมเราเนี่ยบอกว่าเขาเรียนมาเขาสอบภาษาจีนกับภาษาอังกฤษพอฟังคุณลุงวีระเรื่องอายุ28น้องหายเครียดเลยหายเครียดเลยนะเออดีค่ะอ้าวโอเคได้ครับเพราะว่าน้องชายเขาก็เคยโทรหาคุณลุงน้องแฟงอะค่ะบอกเป็น FC ของคุณลุงอ๋อเหรอคุณแม่เปิดฟังตลอดนี่คุณแม่ต้องบอกกับลูกหลานนะรวมทั้งคุณแม่คนอื่นที่ฟังด้วยผมนี่มีอวตารภาคดีกับภาคไม่ดีนะ อะไรที่ไม่ได้เรื่องของผมอย่าเอาไปทำเด็ดขาดนะอะไรที่มันไม่ได้เรื่องคุณแม่ต้องบอกแล้วอย่าทำอย่างนี้นะแบบที่วีระเขาทำก็ไม่ถูกต้องสอนก็ด้วยนะน้องแยกแยะได้ต้องให้แยกแยะคือต้องเพราะผมมันมีอวตารหลายภาคอวตารภาคใจดีภาคใจร้ายภาคโหดภาคเหี้ยมน้องฟังจนชินแล้วค่ะอาจารย์มีภูมิต้านทานนี่โอ้ฟังแต่อนุบาลเลยนะโอ้โหไอ้นี่ก็เพาะเม็ดเหมือนกันฟังใน DNA ไปเลยขอบพระคุณครับถ้าปลูกฝังโอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือถ้าเขาแยกแยะได้เนี่ยผมสบายใจครับแล้วผมก็บอกเลยว่าผมไม่ใช่คนดีคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ดีของผมนะรีบเอาออกไปเลยสกัดออกไปครับอะไรมันพอมีนิดๆหน่อยๆจะเอาไปใช้ก็โอเค